ยแซนดี้คาวแกรสตูวิกนะคะก็รักษาฟอร์มการขับได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะหลังจากที่ซีลอันดับที่4ในเรสแรกแล้วก็ผงาดคว้าชัยในเรสที่2นะคะจากการแข่งขัน European Formula 3 Open Championship สนามที่7ที่อิตาลีค่ะพร้อมทั้งรั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อจากบนตารางแชมเปี้ยนชิพก็ทิ้งห่างนะคะเอ็ดโจนส์คู่แข่งคนสำคัญ20คะแนนก่อนตัดสินแชมป์ที่สเปนในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะในการแข่งขันรถสูตรรายการ European Formula 3 Open Championship 2013สนามที่7นะคะที่สนามออโตโดโมดิมอนซาประเทศอิตาลีก็เดินความเร็วนะคะเรสแรกในวันเสาร์ที่5ตุลาคมเรสที่2ค่ะ6ตุลาคมโดยแซนดี้คราวแก้วสตูวิกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย18ปีสังกัดทีม RP Motorsport ก็ออกสตาร์ทจากกริดที่6มาครองส่วนตำแหน่งนะคะโพลโพซิชันก็ตกเป็นของเนลสันมาสันนักขับชาวแคนาดาสังกัดทีมเวสเทคค่ะโดยนักขับไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจดเรสในอันดับที่4ด้วยเวลา31นาที55.217วินาทีขณะที่แชมป์ในเรสแรกนะคะก็ตกเป็นของเอ็ดโจนส์นักขับนะคะจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสจากเวสเทคก็เข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา31นาที51.327วินาทีโดยมีมาสันค่ะแล้วก็อเล็กซานเดอร์โทริลตามเข้ามาเป็นอันดับที่2และ3ตามหลังแชมป์คนละ 2.3 วินาทีและ 3.475 วินาทีตามลำดับขยับเข้าสู่การแข่งขันเรสที่6นะคะในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมที่ผ่านมาคริสตาร์3อันดับแรกค่ะก็เป็นของรถแข่งจาก RP Motorsport ก็นำโดยอเล็กซานเดอร์คูนอตนักขับนะคะตามมาด้วยซานติอาโกยูโรเชียนักขับจากอุรุกวัยแล้วก็แซนดี้สตูวิกนักขับจากไทยในกริดที่2และ3ตามลำดับค่ะแซนดี้ออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมเช่นเคยนะคะยานขึ้นมาเบียดคู่กับคูนอตแล้วก็ยูโรเชียตามหลังทางด้านของโชริลทว่ายูโรเชียนะคะก็เป็นผู้นำในช่วงแรกกลับพลาดหลุดโค้งออกไปเองก็ทำให้แซนดี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2โดยมีมาสันเป็นผู้นำค่ะก่อนที่ช่วงท้ายเรสจะเป็นนักขับไทยที่ขับเคี่ยวกับคู่แข่งอย่างสนุกเกมก็มาพลิกนะคะเอาในรอบสุดท้ายเมื่อแซนดี้สามารถแซงคูนอตขึ้นเป็นผู้นำได้สำเร็จก่อนซิ่งเข้าเป็นคันแรกด้วยเวลา35นาที 39.433 วินาทีเฉือนคูนอตเพื่อนร่วมทีมตามมาเป็นอันดับที่2เพียงแค่ 1.258 วินาทีส่วนอันดับที่3นะคะเป็นของโชริลตามหลังนักขับไทย 1.486 วินาทีหลังผ่านการแข่งขันไป7สนามนะคะแซนดี้สามารถทวงตำแหน่งจ่าฝูงคืนกลับมาครองได้สำเร็จมีทั้งสิ้น239คะแนนทิ้งห่างเอ็ดโจนส์ค่ะซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญที่ไม่มีแต้มในเรสนี้ออกไปถึง20คะแนนด้วยกันส่วนอันดับที่3นะคะเป็นของมาซันตามหลังถึง57คะแนนด้วยศึก European Formula 3 Open Championship 2013ค่ะสนามถัดไปจะดวลความเร็วระหว่าง 9-10 พฤศจิกายนนี้ที่สนามคาตาลุญญาเซอร์กิตประเทศสเปนซึ่งจะเป็น2เรสสุดท้ายในการตัดสินแชมป์ประจำปีแล้วค่ะThank you.